ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้อูนั่งอยู่กับคุณศรีสุดาวินิจสุวรรณนะคะหรือคุณต่ายเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็คุณต่ายทำงานด้านไอทีทำเป็นผู้สื่อข่าวด้านไอทีมาตลอดทำงานอยู่ที่ช่อง9อสมทใช่ไหมคะค่ะณตอนนั้นเนี่ยนึกยังไงคะคือจริงๆหน้าที่การงานก็ค่อนข้างมั่นคงและทำมานานแล้วค่ะแล้วตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศคือในความเข้าใจของคนทั่วไปอาจจะนึกว่าเอ๊ะเป็นนักข่าวไอทีอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะทำไมยังไงถึงได้คิดไปเรียนต่อต่างประเทศคะจริงๆแล้วเรื่องของการเป็นนักข่าวนี้ภาษานี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะว่าหลังๆนี้เนี่ยถ้าเรามีแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวต่างชาติถ้านักข่าวที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเสียเปรียบบางครั้งเราจะต้องเข้าไปถามตรงๆกับตัวแหล่งข่าวเองหรือบางครั้งเนี่ยจะมีล่ามใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถถามเองได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ข้อมูลข่าวสารที่มากไปกว่านักข่าวคนอื่นๆที่เขาไม่ทราบ อันนี้เป็นหนึ่งที่เกี่ยวกับงานแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ตัดสินใจไปเรียนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเรียนจบโทแล้วก็คิดว่าก็อยากเรียนต่อ ก็เลยเลือกเรียนอะไรดีก็เลยเอาเลือกเรียนภาษาดีกว่าค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ตัดสินใจไปเรียนค่ะค่ะตอนไปเรียนเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าได้ทำงานด้วยโอ้อันนั้นเป็นเรื่องหลักเลยค่ะเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันสูงมากแล้วเลือกไปเรียนอังกฤษด้วยตอนนั้นก็ค่าใช้จ่ายใช่แล้วเราก็เนื่องจากว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ใช่เพิ่งเรียนจบใหม่เราทำงานมาเป็น10ปีแล้วเราก็มีประสบการณ์ในชีวิตเราก็วางแผนค่ะก็เลยคิดว่าเราควรจะหาวิธีที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเราให้ได้มากที่สุด คือทุนเราก็สะสมอยู่หลังเรื่องของประสบการณ์ทำงานเราก็มีทุนนะคะเราก็พยายามหาโรงเรียนหาที่พักรวมไปถึงงานเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องหลักเนี่ยคงจะเหมือนกับโกหก คืองานถ้าหาได้ก็จะหาแต่ว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ย เราไม่ทราบหรอกค่ะว่างานจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยไปใช้ชีวิตต่างแดนนานขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราเคยเดินทางต่างประเทศในเรื่องของการเดินทางไปทำข่าวเป็นประจำแต่ว่าเราไม่ได้แบบไปใช้ชีวิตไปอยู่กินนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกทราบมาว่าจริงๆไปทำงานเนี่ยไปเลี้ยงเด็กคือเราพูดกันง่ายๆก็คือเป็นเราที่เลี้ยงเด็กเป็นที่เลี้ยงเด็กใช่โอ้จริงๆคืองานนั้นมันเกิดมาจากนี้ค่ะอย่างที่บอกอันดับแรกเราไปที่โรงเรียนภาษาแห่งหนึ่งหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่าทำยังไงนะให้เซฟค่าที่พักคือตอนก่อนไปเนี่ยก็แบ่งเลยนะค่าเรียนเท่านี้ค่ากินเท่านี้ค่าที่พักเท่านี้ฉันจะอยู่ได้กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกขอออฟฟิศไปแค่6เดือนนะคะขอลาไปเรียนแค่6เดือนนะคะแล้วก็ได้เจอโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Student Help ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็จะมีภาพที่ให้โชว์เอามาให้โชว์นะโรงเรียนจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่โรงเรียนห้องแถวนะคะก็โครงการ Student Help เนี่ยก็คือโครงการที่หาที่พักให้เราเขาจะเอาคุณสมบัติของเราไปแมทกับคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ต้องการก็เลยได้เจอแฟมิลี่แห่งหนึ่งนะคะที่อยู่วิมเบิลดันโอ้โซนดีมากอยู่ใกล้สนามวิมเบิลดันเลยนะคะเสร็จแล้วก็เจอกันก็มีการสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ก่อนไปอันนั้นเป็นที่มาของความรู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะดูแลเด็กได้นี่ตอนนั้นนะคะก็เลยมีความคิดเรื่องของงานร้านอาหารงานเสิร์ฟเป็นเรื่องปกตินักเรียนไทยในต่างประเทศรู้จักกันดีใช่ไหมคะทำกันอยู่แล้วก็เลยเป็นงานเลี้ยงเด็กเพราะว่าเราไปอยู่กับแฟมิลี่นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่ดูแลเป็นเพื่อนลูกๆเขาวันละ2ชั่วโมงเพื่อแลกกับข้าวแล้วก็บ้านไม่ต้องเสียใช่ไหมคะเราก็เลยมีประสบการณ์จากนั้นเราก็ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวไอทีเรามีความสามารถในการหาข้อมูลทางออนไลน์เราก็เลยไปค้นคว้าปรากฏว่าเจอเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะคะอยากบอกคุณผู้ชมทางบ้านชื่อ gumtree.com gumtree community เหมือนบ้านเรามี pantip.com อ่าค่ะนะคะสะกดยังไงคะ gumtree กัมที่หมากฝรั่งใช่น่าจะใช่มั้ยฟรีต้นไม้ใช่เพราะว่าโลโก้ของเว็บจะเป็นรูปต้นไม้คือเขาก็จะมีเป็น community ขายของซื้อของขายตัวหางานทำหาคนทำงานเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปเซิร์ชเจอแฟมิลี่แห่งหนึ่งเขาก็มีคุณสมบัติคือต้องบอกว่าครอบครัวที่อังกฤษหรืออาจจะประเทศอื่นก็ได้นะแต่ว่ามีประสบการณ์เฉพาะที่อังกฤษเนี่ยเขาก็จะต้องหานักเรียนมาเรียนภาษานักเรียนต่างชาติเนี่ยไปช่วยดูแลลูกแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนไปทุกปีเพราะว่านักเรียนเรียนภาษาอย่างน้อยก็อย่างมากก็หนึ่งปีแล้วก็ไปก็จะเปลี่ยนสัญชาติไปเรื่อยๆคือเขาก็จะมีการโพสต์เหมือนกับหางานนะแล้วก็เรียกคนมาสัมภาษณ์เหมือนสมัครงานเลยเหมือนบริษัทเลยเพราะว่าตอนระหว่างที่อยู่กับแฟมิลี่แห่งหนึ่งเนี่ยแฟมิลี่นั้นก็พอบอกเขาว่าจะกลับเมืองไทยแล้วนะเขาก็เริ่มประกาศหางานก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาสัมภาษณ์เพราะว่าเขาชอบคนไทยก็มีเด็กไทยไปสมัครเหมือนกันนะคะก็จริงๆงานที่ไปทำตั้งแต่ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยคืองานแบบเดียวกันตลอดแต่เปลี่ยนที่
มีอยู่ช่วงหนึ่งคือแถวบ้านก็จะมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักของฝรั่งเศสก็เราก็เดินผ่านทุกวันไปทูบเดินไปรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เขาก็ติดป้ายไว้อ่ะก็ลองสมัครดูเชื่อไหมว่าสมัครแล้วมันอยู่ใกล้บ้านไงเดินประมาณ 2-3 นาทีก็ถึงทำเสาร์อาทิตย์ก็บอกเขาว่าเราไปเรียนหนังสือนะแล้ววันธรรมดาเราทำไม่ได้นะเราเขาทำเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นเขาอาจจะอยากได้สตาฟมั้งคะก็เลยรับปรากฏว่าเขาอาจจะเห็นบุคลิกเราว่าคล่องแคล่วไปรับออเดอร์โอ้โหเครียดเลยค่ะเครียดเพราะว่าเมนูอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ไม่คุ้นอยู่แล้วฝรั่งก็สั่งมารับผิดรับถูกเป็นแต่ว่าก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยคือเวลาอยู่กับแฟมิลี่มันจะมีไปฮอลิเดย์ค่ะก็ได้เอาภาพเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาให้ผู้ชมรายการได้ดูด้วยนะคะก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลาให้กับร้านกาแฟถึงแม้จะเสาร์อาทิตย์ก็ตามเราก็มาบอกเจ้าของร้านเขาว่าเราจะไปฮอลิเดย์กับแฟมิลี่นะเขาก็งั้นก็ไปแล้วก็คือเหมือนกับว่าก็ไปเคลียร์ซะถ้าเกิดไม่สามารถกลับมาได้เดี๋ยวเขาจะรับคนใหม่เพราะว่าเขาก็ต้องมีคนอยากได้งานเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนั้นคือใช้สื่อออนไลน์แต่จริงๆแล้วก็พยายามหางานนอกเวลาเสมอเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่างไงเพราะว่าเวลาเราอยู่กับแฟมิลี่เนี่ยที่เราดูแลลูกๆให้เขานะคะได้สตังค์ละพอมาถึงแฟมิลี่ใหม่ที่เราหางานทางอินเทอร์เน็ตได้สตังค์ได้อาทิตย์ละ80ปอนด์หมายถึงว่าอยู่บ้านฟรีกินข้าวฟรีด้วยอาหารฟรีแล้วก็เลี้ยงก็ไม่ได้ถึงกับเลี้ยงเพราะว่าเขามีแนนนี่ค่ะคือเราก็อยู่เขามีแนนนี่แล้วก็มีคลีนเนอร์ที่บ้านหลังนี้เราก็คืออยู่กับลูกเขาตอนที่กลางคืนไงคะแล้วก็ตอนเช้าเพราะว่าเด็กๆที่นู่นจะต้องไปโรงเรียนเราก็ตื่นเช้ามาก็เตรียมอาหารเช้าก็เป็นซีเรียลแล้วก็เทนมแล้วก็น้องๆ 3-4 คนก็มากินข้าวประมาณ 9:00 น. 8:00 น. คุณแม่เขาจะพาลูกไปโรงเรียนตอนนั้นเราก็จะอยู่บ้านแล้วเราก็เตรียมตัวไปโรงเรียนของเราเหมือนกันพอเราเลิกเรียนเสร็จปุ๊บประมาณ 2-3 โมงกลับบ้านก็มาเตรียมอาหารเย็นก็จะเริ่มงานอีกที4โมงเย็นถึงประมาณทุ่มหนึ่งเตรียมเด็กๆเข้านอนพอหลังจากทุ่มหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เราแล้วถึงแม้ว่าลูกเขาจะยังไม่นอนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะดูอันนี้คืองานที่ทำอยู่ประมาณเกือบปีที่อังกฤษก็ไม่ได้ลำบากมากมายใช่คือก็ดูเรียกว่าฝรั่งอาจจะเรื่องเวลาเป็นเวลาเขาก็จะบอกเราเลยว่าเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงเป๊ะถ้าเกิดเกินเนี่ยนะคะเขาจะจ่ายให้ชั่วโมงละ5ปอนด์คือเขาเรียกว่าเป็นเบบี้ซิตเตอร์คือบางครั้งเพื่อนบ้านเนี่ยเวลาเขาจะมีปาร์ตี้กันเขาก็จะโทรมาถามว่าต่ายสนใจที่จะมาเป็นเบบี้ซิตเตอร์ไหมเราก็ขี่จักรยานไปเลยไปเบบี้ซิตเตอร์คือไปนอนเป็นเพื่อนลูกเขาลูกเขาก็นอนเราก็นอนตั้งคนต่างนอนไม่แต่มันมีความรับผิดชอบนะมันต้องรับผิดชอบดูแลในระดับนึงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเบบี้ที่แบบเลี้ยงต้องแบบเลี้ยงเป็นต้องใช่อย่างทุกวันนี้กับแฟมิลี่ก็ยังติดต่องานกันอยู่เพราะว่าแฟมิลี่เนี่ยก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์เมืองนอกที่อังกฤษเขาก็มีชูตติ้งในเมืองไทยด้วยนะคะเขาก็ให้เราช่วยประสานงานสัมภาษณ์แหล่งข่าวให้ที่นี่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นเพื่อนกันยังประสานงานด้วยความที่ว่าทำงานอยู่ในธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะก็แล้วอย่างอยู่เมืองไทยเนี่ยเราเป็นนักข่าวแล้วมีการงานที่ดีแล้วก็ต้องกลับไปเลี้ยงเด็กที่นอกมุมมองคนไทยอะเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นมุมมองที่พี่ๆหลายคนก็บอกก็ใช่สิแฟมิลี่เขาได้ระดับนักข่าวไปดูแลลูกให้เขาเลยนะคือน้องไม่ใช่ว่าเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์เป็นนักข่าวมาแบบรุ่น10 ปีใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นธุรกิจให้เช่าพวกอุปกรณ์ชูตติ้งพวกนี้ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเราก็ได้มีโอกาสในช่วยงานเขาด้วยนะเวลามีคาเมราแมนหรือว่าช่างภาพมาเอาคิดมาเอาอุปกรณ์ไปถ่ายภาพอะไรพวกนี้คือเราก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านไอทีช่วยงานเขาด้วยเหมือนกันคือก็เรียกว่าโชคดีด้วยไปอยู่ในครอบครัวที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในธุรกิจหรือมีพื้นฐานใกล้เคียงกันเขาเลือกเราใช่เขาเลือกเรามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกอ๋อใช่เขาต้องดูประวัติดูจริงๆก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้งานแบบนี้ถูกไหมคะเพราะโดยทั่วไปเด็กไทยเวลาไปเขาถ้าจะทำงานเขาไปหางานกันที่นู่นแต่คุณต่ายจริงๆหาก่อนไปเลยถูกไหมก็อย่างที่บอกไม่ได้ตั้งใจหางานเลี้ยงเด็กแต่ว่าหาที่พักฟรีจริงๆเป็นทางเลือกที่ดูคุ้มเหมือนกันนะเพราะว่ามันแพงค่าเช่ามันแพงคือตอนที่ไปตอนแรกนะโหค่ารถเมย์1ปอนด์ก็เท่าไหร่แล้ว70กว่าบาทตอนนั้นใช่ฉันคงต้องเดินทั้งชีวิตแน่เพราะว่ามันแพงมากแซนด์วิช3ปอนด์โอ้โหกินไม่ได้เลยอ่ะคือแบบตอนนั้นนะตอนนั้นเรายังไม่มีรายได้ใช่ก่อนไปแต่พอเรามีรายได้วีคละ80ปอนด์มาเลยเที่ยวละข้าวมื้อละ10ปอนด์สบายๆแล้วจริงๆถ้าน้องๆเขาถามว่าทำงานขนาดนี้อ่ะไปถึงปุ๊บก็ทำงานเลยค่าบ้านไม่ต้องเสียค่ะได้เงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายไหมคะคือหมายถึงว่าเราต้องควักทุนส่วนตัวเยอะไหมพอไปเรียนแบบนี้ก่อนมารายการนี้นะคะก็จริงๆอยู่ที่นู่นทำ Excel เอาไว้ชาร์ตก็ไม่เคยทราบเหมือนกันว่าทำใช่ก็มาดูข้อมูลเผื่อถามใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าอินคัมกับส่วนที่จ่ายไปเนี่ย
คือรายได้มันเยอะกว่ารายจ่ายที่ต้องจ่ายคือหักไม่เกี่ยวกับค่าเรียนนะคะเพราะค่าเรียนเนี่ยเราจ่ายไปแล้วค่าเทอมเราจ่ายก่อนไปค่ะใช่ก็เรียกว่ารายได้เพียงพอจริงๆเกินรายจ่ายเพราะว่าจริงๆเราตัดรายจ่ายส่วนใหญ่ออกไปแล้วตรงเรื่องค่าบ้านก่อนกลับยังเที่ยวยุโรปอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะอันนี้เป็นของขวัญก่อนกลับนะคะค่ะงั้นจริงๆก็ถ้าทำงานแบบนี้ก็ไม่เหนื่อยเหมือนร้านอาหารไทยนะเปรียบเทียบกันแต่เห็นน้องๆที่เป็นเพื่อนในคลาสเป็นเด็กไทยที่ทำงานร้านอาหารเลยนะคะเขาก็ไม่มีใครบ่นเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าบางคนทำหลายร้านส่วนตัวก็เคยได้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะมีชื่อเสียงในลอนดอนเขาก็ให้งานเป็น full time job แบบนี้แต่ว่ามีเวลาไปเรียนได้เนี่ยนะคะแต่เราก็บอกว่าเราขอเลือกอยู่กับ family ดีกว่าเขาก็บอกคุณต้องไปตัดสินใจเรารู้ว่าทำร้านอาหารเนี่ยจะได้เงินเยอะมากเลยเยอะไหมไม่รู้ว่าถูกไหมคะใช่ค่ะ 5-6 ปอนด์อะแต่คือมันเซฟค่ากินไปไงคะเพราะว่ากินที่ร้านทีนี้ค่าบ้านอาทิตย์นึงเป็น100ปอนด์นะใช่มาตรฐานที่มาตรฐานสตาร์ทที่70ปอนด์ได้แต่เตียงแต่ห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าคุ้มเพราะว่าเราจะได้ไปใช้ชีวิตแบบคนอังกฤษไลฟ์สไตล์ของเขาเราไม่ต้องตื่นเช้ามาทำงานอีกร้านนึงกลางวันไปเรียนเย็นไปอีกร้านนึงตื่นเช้ามาทำอีกร้านนึงแล้วเราจะขาดในช่วงของการไปเที่ยวต่างจังหวัดการไปใช้ชีวิตเหมือนคนอังกฤษดิฉันก็ได้ไปเมืองพักตากอากาศไปเที่ยวทะเลนะเขาบอกว่าทะเลบ้านเราที่สวยกว่าเยอะมากคือทะเลเขาเนี่ยลมถึงชอบมาลมมันเย็นแล้วก็ยังต้องใส่เวทสูทแล้วก็ไปลงไปว่ายน้ำคือทั้งหนาวทั้งเย็นแบบทรมานใช่แต่เขาก็เป็นที่เดียวที่เขาได้พักตากอากาศไปนั่งริมชายหาดก็ต้องมีผ้าใบมากั้นน่ะไม่ให้ลมมันพัดมันเย็นคือแบบแต่เราก็ได้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ถ้าเราเป็นนักเรียนที่ไปทำงานร้านอาหารเนี่ยเราจะไม่ได้รู้แบบนั้นเลยใช่เวลาไปทีนี้สุดท้ายนะฮะอยากให้พูดได้หนึ่งครับว่าไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างกับการทำงานมีผลมากเอาผลโดยตรงก่อนเลยนะคะlistening ดีขึ้นเพราะว่าเราต้องฟังทุกวันและอยู่บ้านโฮมสเตย์ที่ใช่นะคะการเขียนการอ่านมันต้องใช้การฝึกอย่างกลับมา 2-3 ปีเนี่ยก็ยอมรับว่าลืมถ้าไม่ได้ทำทุกวันใช่มั้ยคะแต่ว่าคอนเนคชั่นเราก็มีแล้วก็อย่างงานที่พี่อู๋ถามตอนแรกว่าเป็นนักข่าวทำไมต้องไปเรียนภาษาเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าเราจะได้เข้าถึงแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวต่างชาติถามเองสัมภาษณ์เองเวลาเขาพูดมาถ้าล่ามแปลไม่หมดแต่เรารู้ถ้าเป็นข่าว exclusive เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยไม่ต้องรอให้เพื่อนคนอื่นมาบรีฟซึ่งได้เปรียบมากเพราะว่าพอหลังจากกลับมาปุ๊บเนี่ยก็ได้ไปทำข่าวที่เป็นลักษณะอินเตอร์เนชั่นแนลหลายแห่งมากนะคะก็ถือได้ว่า องค์กรเนี่ยก็เห็นคุณค่าของเราหลังจากที่เราได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาค่ะค่ะแล้วนอกจากเรื่องภาษามีอะไรอีกไหมคะที่คิดว่า ได้มาเพื่อในการทำงานในปัจจุบันเนี่ยก็ได้จริงๆมันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไปใช้ชีวิตคนเดียวโดดเดี่ยวที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าบุคลิกของนักข่าวค่ะจริงๆบุคลิกตรงนี้นักข่าวทุกคนจะเป็นอยู่แล้วความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความกล้าพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ก็ตรงนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านที่ดูอาจจะยังไม่เคยทำงานอาชีพนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีโฮมซิกบ้างนะในบางครั้งแรกๆดิฉันก็ไปที่นู่นก็ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มาถามตัวเองนะคะว่าเอ๊ะดิฉันจะมานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตเมืองไทยที่ลอนดอนทำไมนั่นแหละสิก็เลยเลิกนะคะครับครับแหมฟังดูแล้วน่าสนุกนะเป็นอีกทางเรื่องนึงซึ่งไม่ค่อยพบค่ะถึงว่าเวลาเราไปเรียนจะเรียกว่าประหลาดไหมก็เรียกว่าคุ้มค่านะคือก็มองว่าเราไปเรียนทั้งทีคือแทนที่ว่าเราจะต้องไปจ่ายอะไรทุกอย่างเนี่ยมีบางอย่างที่เราสามารถทำอย่างอื่นชดเชยได้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ได้ฟังเคสแรกๆเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ยินเด็กไทยพูดถึงค่ะสนใจค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาคุยกับเราโอ้โหสนุกสนานมากขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากแนะนำรายการนะครับโทรมาได้ที่ Pro Internet ศูนย์แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศนะครับ026580730หรืออีเมลนะครับที่ info@prointernet.com และอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือ Facebook ครับค่ะก็ไหนๆคุณศรีสุดาซึ่งเป็นพิธีกรของรายการเช้าข่าวค้นช่วง IT เนี่ยให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เราคงให้คุณศรีสุดาช่วยกล่าวปิดรายการในวันนี้ให้กับเราค่ะค่ะค่ะก็สำหรับรายการโฟกัสอบอร์ดวันนี้หมดเวลานะคะคุณผู้ชมทางบ้านพบกับรายการได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะเรา3คนคุณคมพี่อุ๊ดิฉันศรีสุดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ